พราะแม่น้ำคลองยันเป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมงานสืบชะตาแม่น้ำคลองยันครั้งที่18ขึ้นเป็นการสร้างความเข้าใจสร้างความตระหนักถึงแหล่งน้ำสำคัญของชาวบ้านค่ะติดตามจากกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ค่ะภาคีเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูรุ่มน้ำคลองยันร่วมกับชาวบ้านและภาครัฐโดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศรุ่มน้ำคลองยันเป็นกำลังหลักในการจัดงานสืบชะตาแม่น้ำคลองยันณท่าน้ำหัวสะพานสถานีอนามัยหมู่ที่12ตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกันจัดงานสืบชะตาแม่น้ำคลองยันครั้งที่18เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญและความผูกพันของคนกับคลองที่มีมาช้านานน้ำคลองยันนะครับก็มีความสำคัญใช้ทั้งผู้ปกครองบริโภคตั้งแต่รุ่นโตรุ่นยามานะครับมาต้อนก็มีความสะอาดมามาน้ำคลองยันนี่ใช้ลื่นใช้ทุกอย่างครับให้ชีวิตความสำคัญของคนที่ใช้คลองยันนะครับเมื่อก่อนก็ใช้เป็นเส้นทางพาหนะใช้เรือทำไมลังๆก็ยังมีเรืออยู่นะครับที่ใช้แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักใช้เฉพาะการดูแลธรรมชาติในนี้ติดต้องนะครับผมความสำคัญเนี่ยมาตั้งแต่การบรรลุมาตั้งพ่อแม่ย่าให้ดูแลกันต่อไปความสำคัญเนี่ยในตึกทอดต่อเนื่องไปต้องขอบคุณผู้จัดงานประธานงานงานประเพณีสืบชะตาแม่น้ำคลองยันนะครับเป็นโครงการที่ดีมากเป็นโครงการที่ได้รับผลประโยชน์จากคนทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าคลองยันกับคลองแสงเมื่อไหร่นะครับน้ำลดมานะครับก็ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แม่น้ำทั้งปีตาปีทั้งสายข้าก็รู้สึกที่จะภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะได้จัดงานนี้ขึ้นมาข้าก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดีงานนึงที่แบบว่าสามารถว่าสืบทอดประเพณีทำให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นเพื่ออะไรทำให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่ว่าทำดีแล้วเกิดขึ้นทำดีแล้วได้อะไรทำชั่วแล้วได้อะไรก็รู้สึกยินดีที่ว่าได้มาเจอ งานนี้ได้รู้ถึงประวัติของความเป็นมาของแม่น้ำที่ว่าเราได้ใช้ทอดกันอยู่ทุกวันในบ้านค่ะแล้วก็ยากให้งานนี้จะต่อไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นที่ที่ดีแล้วได้สิทธิ์ถอดประเพณีของคนตายของเราไว้ครับนอกจากจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่มายาวนานแล้วภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการขอขมาต่อสายน้ำด้วยความตระหนักถึงการดูแลแหล่งน้ำสำคัญของคนคลองยันทุกคนขอฝากชีวิตThank you.